เล่นนครนนที่แรกเป็นอะคาเดมี่ของ BG ก่อนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นของชุดใหญ่ค่ะแล้วก็มาเล่นนครนนแล้วก็เล่นแดนวันฟู้ดเล่นแอร์ฟอร์สค่ะฟินแอร์ฟอร์สค่ะแล้วก็มาโคราชคือก็ทางสโมสรอย่างถ้ามาเล่นลีกใช่ไหมคะก็จะให้สโมสรเนี่ยทำใบขอตัวไปค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ไปคุยกับอาจารย์ว่าหนูมีมาซ้อมที่นี่นะต้องมาซ้อมที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ของานแล้วก็บางทีก็ไปเรียนแล้วก็ไปตามสอบอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันให้ประสบการณ์เยอะนะคะพอเราลงได้เล่นอย่างเงี้ยบางทีเจอทีมที่แบบว่าเป็นหัวตารางเจอทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้ลงเล่นอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนเพิ่มให้เราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นให้เราได้แบบกล้าเล่นแบบกล้าคิดอะไรมากขึ้นนะคะเวลาเราไปแข่งอะไรเงี้ยเราจะกล้าตัดสินใจมากขึ้นจริงๆถ้าชอบก็คือเมื่อปีที่แล้วที่เล่นไฮเดรมอนฟูดอะค่ะที่แข่งกับซูพีมที่ชนะ3-2ตอนเล็กแหละมาได้ครับมาริกาพอหนูมาปิดเลยครับโอ้โห15-13ครับไฮเดรมอนฟูดชนะไปครับเซตที่5โอ้สุดมันคือเหมือนนั้นคือจริงๆก็กดดันนะคะคือหนูก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยแทบไม่ได้ลงเลยตอนอยู่ Diamond Food ตอนแรกๆค่ะแต่ว่าตอนนั้นพี่นาก็แบบเหมือนแบบว่ามั่นใจให้หนูได้ลงแล้วก็พอได้เล่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอใจในฟอร์มตัวเองค่ะเหมือนแบบทำได้ตามที่ต้องการค่ะแล้วก็ทีมก็ชนะด้วยก็เลยประทับใจจริงๆบอกกับโคราชไว้ตั้งแต่ปีที่เล่นไดมอนด์ฟูดนะคะว่าแบบที่แรกจะมาอยู่กับโคราชเพราะว่าตอนที่แรกอยู่ควินมาก่อนก็อยู่กับพี่เต้มาเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนั้นอะพอดีว่าติดเรียนด้วยลงเรียนเยอะก็เลยไปอยู่ไดมอนด์ฟูดแล้วก็เลยพอปีนี้พอจบเล็กใช่ไหมคะพอไดมอนด์ฟูดไม่ได้เข้าไฟนอลโฟร์เขาก็เลยติดต่อไปเลยค่ะก็เลยมาอยู่โคราชก็ไม่ค่อยยากนะคะพอตอนถ้วยกอก็ถือว่าแบบมาเหมือนก็มาลองสัมผัสดูว่าแบบเราจะโอเคไหมจะแบบจะปรับตัวกับพี่เข้ากับพี่เขาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเหมือนแบบพวกพี่เขาก็น่ารักค่ะแบบเป็นกันเองเลยค่ะก็เลยง่ายในการปรับตัวก็เลยไม่ยากเท่าไหร่คือจริงๆก็ไม่ได้ปรับตัวเยอะนะคะเพราะว่าก็มีคนรู้จักกันอยู่แล้วก็มีน้องที่จากโรงเรียนเดิมด้วยก็มีแบบอย่างบุ๋มบิ๋มก็รู้จักอยู่แล้วอย่างพวกพี่แป้งพี่เออะไรเงี้ยค่ะพวกพี่เขาคือหนูก็รู้จักกันมาอยู่แล้วส่วนใหญ่พี่แป๋วก็มาจากควินอะไรเขาเคยรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยปรับตัวกันไม่เยอะค่ะจริงๆก็กดดันนะคะเพราะว่าพี่นุชก็คือเขาก็แบบว่าเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วเขาก็เหมือนทำผลงานไว้ได้ดีใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างหนูมาคือพวกพี่เขาบอกว่าคือก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือมาแบบก็เล่นให้เต็มที่คืออย่างหนูเองก็คิดว่าก็คือมาแบบช่วยเขามาเล่นก็คือมาหาประสบการณ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอได้กลับมาร่วมเวทีก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าห่างหายจากเขาไปประมาณปีนึงแต่ก็คือว่าก็ชอบสไตล์เขาอยู่แล้วค่ะก็ปรับตัวไม่ยากค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกับเขาอยู่ก็คืออยากปรับให้เข้ากับระบบทีมอะค่ะอยากเข้าแบบให้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่วงเวลามันซ้อมกันเข้าน่าจะมันสัปดาห์ที่4อะค่ะแต่ว่ามันก็ยังบางทีก็ยังมีขาดกันเกินบ้างเงี้ยค่ะก็แบบว่าแบบพอเราเพิ่งมาด้วยเงี้ยค่ะมันก็เลยบางทีอาจจะมีเก่งบ้างอะไรบ้างอยากให้ตัวเองแบบฟรีมากกว่านี้ค่ะอยากช่วยทีมได้มากคือปีนี้ก็คือหนูว่าวางเป้าหมายกับเองคือก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดอะค่ะก็จะแบบถ้าได้มีโอกาสลงแมตช์ไหนก็คือจะพยายามโชว์ฝีมือให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนกับทีมก็คือเราก็วางหนูตัวหนูเองวางเป้าหมายคือเข้าไฟนอลโฟร์ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport